กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับน้ำที่ระบายผ่านท้ายเขื่อน900ถึง 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.50 ถึง 1.50 เมตรด้านสทนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง30สิงหาคมถึง5กันยายนและคาดว่าจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกกทม.ระดม5มาตรการป้องกันน้ำเข้ากรุงเสริมแนวเขื่อนปิดจุดเสี่ยงกว่า60จุดเตรียมสถานีสูบน้ำ200แห่งเปิดทางน้ำไหล 1,300 คลองล้างท่อ 4,300 กิโลเมตรเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลขาธิการกฤษฎีกาเผยถึงการตรวจจริยธรรมรัฐมนตรีได้วางหลักเกณฑ์ใหม่โดยอิงตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญส่วนจะรวมกรณีเคยสัญญาแล้วกลับคำโกหกหรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็คงโดนกันหมดเลยนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ไม่ขอร่วมรัฐบาลระบอบทักษิณที่ใช้นโยบายแกล้งประชาชนไม่เลือกไม่พัฒนายืนยันไม่ไปไหนแม้อยู่ประชาธิปัตย์เป็นคนสุดท้ายก็ยอมสถาบันการเงินเฉพาะกิจออกมาตรการพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหวังประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุด